สวัสดีครับครับผมก็มาเจอกับพวกเรานะครับคนดนตรีมิวสิกบุ๊กเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายเย็นๆแบบนี้นะครับผมเราจะมาพบปะพูดคุยแนะนำนักดนตรีในแวดวงกลางคืนให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับมาพูดคุยแนะนำวิธีการและเทคนิคทางด้านดนตรีกับอาชีพนักดนตรีกลางคืนที่เขาผ่านเส้นทางนี้มายาวนานดูว่าเขามีมุมมองความคิดยังไงนะคะเพื่อให้ไปเป็นแบบอย่างและไปปรับใช้สำหรับนักดนตรียุคใหม่ส่วนวันนี้จะเป็นนักดนตรีแนวไหนหรือคนดนตรีท่านใดเชิญไปรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับเราวงบ้าจ่างโปรเจกต์ครับตูนครับตีกองมีครับร้องนำครับผมซานครับเล่นกีตาร์บ้าจ่างโปรเจกต์ครับบ้าจ่างโปรเจกต์ตั้งมาได้ยังไงเหรอการที่มารวมตัวกันได้ก็เพราะว่าเราชอบทำงานอย่างแรกๆเลยคืองานครับแล้วจึงมีวงนะพอรวมกันเข้าแบบเล่นด้วยกันทุกวันทุกวันก็เลยแบบว่าเอ้ยตัดสินใจว่าอยู่ด้วยกันเลยไหมผมมีอะไรอยู่ไม่ใช่ก็เลยแบบอยู่ด้วยกันเลยไหมมาอยู่ด้วยกันเลย3คนดีกว่าที่ทำให้อยู่กันได้คือนิสัยดีอยู่ด้วยกันได้แล้วแบบก็พากันไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวที่แต่ละคนเคยผ่านมาก็ต้องมีประสบการณ์กันมาพอสมควรนะครับวันหนึ่งปุ๊บเล่นด้วยกันได้เลยใช้เวลาทำความรู้จักกันสักพักใหญ่เลยนะถามว่ามีปัญหาไหมเยอะมีเยอะมากมีปัญหาเยอะมากแต่ทุกอย่างมันต้องผ่านไปได้ด้วยคำว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ไขไปเรื่อยแนวเพลงที่เล่นจริงๆแล้วนักดนตรีอาชีพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายแนวอยู่แล้วแต่เพลงที่พวกเราทำขึ้นมาเนี่ยคือเป็นแนวป๊อปแบบ easy listening ใช่ไหมฟังง่ายๆหัวข้อฟังง่ายๆครอบครัวใช่เอาเป็นไงบ้างเอาเพลงแยกเพลงมันแต่งมาจากความรู้สึกครับบอกให้พูดว่าอยากพูดแล้วแต่ความรู้สึกแล้วแต่คือเพลงมันแต่งมาจากความรู้สึกที่จากประสบการณ์จริงเราเกี่ยวกับความรักเหรอแฟนเก่าดีกว่าเกี่ยวความรักอะไรใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็แต่งไปร้องไห้ไปอะไรเงี้ยจนได้เพลงนี้มาโอเคแต่งไปร้องไห้ไปนะแล้วแนวเพลงเขาถามว่าแนวเพลงอะไรชิมหายไม่ได้ถามว่ามันเป็นมายังไงแนวเพลงอะไรที่พี่แต่งแนวเพลงเพลงป๊อปเพลงป๊อปทั่วไปอะไรเพลงป๊อปของหันมองกล้องด้วยพี่ผู้อายกล้องผู้คุยมึงนี่แหละไม่มองหรอกกล้องเพลงป๊อปใช่ไหมใช่เพลงป๊อปเพลงป๊อปแบบแนวอกหักหน่อยแบบเพลงเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยจะฟังเพลง3แนวแนวแรกแนวรักแนว2อกหักแนว3สนุกไม่มีมุกเลยอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรยังไม่มีโอเคนะฮะคำว่ารักของเธอเก็บไปให้เขาดูแลอย่าไม่แย่แสแกล้งทำเป็นดีกับฉันสำนึกอะไรตอนนี้ที่เธอทำไปให้แล้วกันไปกับเขาอย่าใส่ใจฉันเลยเท่าไรเจ็บใจมันดีกว่าเจ็บนี้ไม่มีวันจะจางหายไม่มีทางที่เธอรักเธอเพราะกลัวเธอจะเป็นเหมือนเดิมอีกไม่เอาแล้วเจ็บพอแล้วพอได้ไหมไม่อยากให้เธอทำไปอย่าทิ้งฉันไว้กับใครโดยไม่มีเธอฉันคนนี้แค่แล้วที่มีแต่เธอจะรักเพียงเธอเสมอจะบอกยังไงว่าฉันนั้นรักเธออ
เท่าไรเจ็บใจมันดีกว่าเจ็บนี้ไม่มีวันจะจางหายไม่มีทางที่จะรักเธอเพราะกลัวเธอจะเป็นเหมือนเดิมอีกทำไปอย่าทิ้งฉันไว้กับใครโดยไม่มีเธอฉันคนนี้แค่แล้วที่มีแต่เธอจะรักจริงใจเสมอจะบอกยังไงว่าฉันนั้นรักเธเปลี่ยนกันเดี๋ยวนั้นเลยเปลี่ยนกันเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเลยเป็นเหมือนการนำเสนอตัวเองใช่ๆบางครั้งแล้วก็นำตัวเองออกมาเลยเป็นแบบนั้นเลยใช่ครับก็คือระหว่างที่เรียนด้วยกันมาเนี่ยเราจะเจอเรื่องของ
ของภาคเวอร์ชันและภาคลิซึ่งที่แบบเข้มข้นมากคือเรียนมาตลอดผมก็ส่วนตัวที่ผมเล่นกีตาร์แต่ว่าพอไปเรียนกับเพื่อนกันไปเรียนกองมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าพอมาเล่นด้วยกันแล้วแบบเฮ้ยเราต้องมาเล่นกีตาร์เว้ยทำไงดีวะก็บอกเล่นกับเพื่อนได้ผมกับตันเนี่ยตีกองด้วยกันคือที่งานมหาลัยมันจะมีแบบมีการตีกองกันบ่อยพอตีกองกันบ่อยปุ๊บลิซึ่งต่างๆที่เราคุ้นเคยกันตอนเรียนพอมาเป็นกีตาร์กับกองเห็นหน้ากันแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยแบบนี้แบบนี้มุดสับมือกองเดี๋ยวมันบีบเดี๋ยวมันบีบเลยมันก็จะรู้กันอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบการเป็นสีสันใหม่ๆแล้วก็มีพี่นักร้องเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยตรงนี้โอเคเฮ้ยตรงนี้ไม่โอเคมึงสองคนชอบตีกองใช่ครับผมก็ชอบตีกองตีลูกค้าชอบมากเลยฉันได้เจออะไรอย่างเขารู้เอาไว้ว่าใจฉันนั้นไม่เบาถ้ามองให้ยาวก็มีอะไรให้ดูฉันชวนมากับก้อนเกลือไม่มีวันเบื่อรำร้องกับหัวใจดีเด่นเปลี่ยนท้องถ้าหากได้มองก็คงจะเห็นรักกันไหมใจมันอยากเสนอจริงจะสนองรักกันไหมว่าใจมันอยากเติมตีตาชอบถ้าได้ลองเอาคงได้รู
ูดถึงหนังสือเพลงในสมัยก่อนนะครับหนังสือแบบแรกที่เราเจอก่อนเวลาเราจะเล่นเพลงอะไรก็ตามแต่คือเมื่อก่อนจะมีเทปมีซีมีไม่มีซีดีมีแต่เทปเปล่าเราก็อยากรู้ว่าไอ้เพลงนี้มันเล่นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วพอเราลองไปซื้อมาเล่นแรกเนี่ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันบอกหมดเลยว่ะบอกหมดทุกอย่างเลยแต่มันไม่ได้บอกแบบว่าบอกขนาดต้องเล่นอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนู้นเล่นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันจะบอกเพียงแค่ว่ามันมีคอร์ดอะไรบ้างคอร์ดแต่ก็เนื้อคอร์ดกับคำเพลงตรงตรงนี้อะไรใช่ใช่ก็ทำให้มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นส่วนหนึ่งระดับหนึ่งง่ายขึ้นระดับหนึ่งแต่ว่าเนื้อลึกๆเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งฟังจากเทปดีนั่งฟังจากเทปเลยเป็นความรู้สึกเหรอครับความรู้สึกคือแบบเอาตรงนะพูดมาถึงกับในยุคปัจจุบันเนี้ยสื่อมันมากขึ้นแล้วตามแบบตามค่ายหนังสือต่างๆเนี่ยหรือว่าสำนักพิมพ์ต่างๆก็จะเริ่มที่จะไม่มีหนังสืออีกแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกแบบว่ามันกลายเป็นของที่อนุรักษ์ไปแล้วอ่ะพอดีบ้านผมก็เอาตรงนะเลยหัวเลยอ๋อใช่เป็นของแบบคลาสสิกไปเลยใช่ใช่แบบคือแบบหาที่ไหนไม่ได้แล้วหาที่ไหนไม่ได้เลยหนังสือเพลงสำหรับพี่คือทำให้พี่เห็นนักมีเดียสวยมากเลยไม่ใช่เลยเมื่อก่อนมันไม่มีสื่อไงมันเป็นรูปใช่ไหมแบบใครร้องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราได้รู้ว่าเฮ้ยใครร้องวะนะจะมีใครแท็กซี่หัวล้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมนั้นพี่เสกผมยาวไหมเราไม่เคยเห็นหน้าแค่นี้เลยแต่พอเพลงเราจะฟังเนี่ยมันไม่มีอะไรเซเว่นมันไม่มีร้านสื่อเราก็ต้องทำไงไปซื้อเทปมาเทปที่มันเอาไอ้ปากกาไงคุณฟังแก่แล้วพี่แก่แล้วเนี่ยแก่ได้เลยไม่แก่นะแล้วทีนี้พวกนักดนตรีที่เขาเอาไปซ้อมห้องซ้อมมันก็จะฉีกฉีกฉีกเก็บกลับบ้านไปอันนี้แสดงว่านี่แหละยุคเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนผมอยู่ป.ไม่ต้องเน้นสิผมอยู่ป.2 ป.3ผมเต้นประมาณประถมเนี่ยคุณพีผมเปิดห้องซ้อมจะโดนฉีกตลอดเพลงที่พีใช่ก็จะฉีกเก็บครับแต่อยู่ป.แต่เนี่ยสำหรับผมนะมันเหมือนเพื่อนที่เราไปมาแล้วเราลองเพลงเป็นตัวให้ความสุขด้วยถ้าภาษาเราคือของมันต้องมีของมันต้องมีคือไปโรงเรียนเพื่อนแบบกีตาร์ผมเนี่ยต้องเป็นหน้าที่คนแบบต้องสื่อเพลงไปให้เพื่อนมันเป็นแบบเป็นเหมือนความสุขแต่ผมอาจจะต้องบอกมาในไกลตัวผมเพราะมันผมไม่ได้ใช้บ่อยแต่เวลาออกไปแล้วเนี่ยมันสร้างความสุขให้หมู่เพื่อนก็เป็นเหมือนตัวความสุขอันนึงสำหรับวัยมัธยมสมัยเนี้ยไม่ค่อยมีหนังสือเพลงแล้วไม่มีแล้วก็ใช้มันจะเป็นไอแพดแต่ก่อนหน้านั้นจะเป็นแฟ้มเองแฟ้มเองก็ไปทางซีล็อกจากหนังสือนี่เลยอ๋อแต่ก็ตีสมัยก่อนก็ถ่ายเก็บไว้แล้วก็เป็นตัวสอนก็ไก่หรือฮอร์ดูครับนะเพราะฉะนั้นสมควรที่จะเก็บรักษาไว้จ้ะถ้าให้ฝากถึงน้องๆที่เริ่มเล่นดนตรีเริ่มเล่นก่อนยังไม่เริ่มทำอาชีพนะยังไม่เริ่มทำอาชีพก็อย่างแรกเลยที่ต้องมีครับคือความชอบและระเบียบวินัยก่อนระเบียบวินัยจะช่วยทำให้เราแบบรู้จุดหมายแล้วก็มีระบบในการซ้อมที่มากขึ้นอย่างถ้าพูดถึงผมเมื่อก่อนผมไม่ได้บอกว่าผมมีระเบียบวินัยนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือการจะเล่นกีตาร์สักตัวหนึ่งอย่างแรกที่เราเจอคือเรื่องของการปั่นหัวสเกลใช่ปั่นเลยวงแบบอาจจะที่ผมชอบพี่ต้นซิลิฟูอ่ะเมื่อก่อนเขาจะสอนแบบเพียงว่าตีลงเรื่อยๆอย่างเดียวแบบคือเขาก็บอกว่าซ้อมวันละ12ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วน่ะเราควรจะแบ่งเวลาให้เป็นด้วยไปทำไปฝึกอย่างอื่นด้วยได้ไปหาความรู้อื่นด้วยใช่อันนี้คือเริ่มต้นเริ่มต้นคือต้องมีระเบียบวินัยความชอบระเบียบวินัยใช่ก็ผมว่าสองอย่างนี้2 อย่างนี้สำคัญมากสำคัญมากคือจะเก่งแค่ไหนไม่มีระเบียบวินัยนี่ก็ผมว่าเท่านั้นก็จบเหมือนกันเรื่องที่สามเสริมนิดนึงก็คือเป็นเรื่องของการค้นหาการใฝ่เขาเรียกว่าทำตัวเหมือนแก้วน้ำไม่เต็มพร้อมที่จะเรียนรู้ได้พร้อมที่จะเรียนรู้แต่ต้องมีจุดยืนในความเป็นตัวเองอันนี้หมายความว่ามาอีกระดับแล้วก็คือต้องมีความสามอย่างนี้มีระเบียบวินัย มีความชอบแล้วก็มีความเขาเรียกว่าค้นหาค้นขวายใช่ที่ผมว่าหลายท่านอาจจะถามว่านักดนตรีอาชีพเนี่ยทำงานยังไงเป็นเริ่มต้นยังไงผมก็พูดว่าต้องบอกทำยังไงให้อยู่ได้ดีกว่าทำยังไงให้อยู่ได้ในสิ่งที่มันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะมันหลายอย่างมันมองว่าอาจจะ
ไม่เล่นตีบอกว่าเต้นตีลังกินอ่าเต้นตีลังกินไม่เล่นเต้นตีกอดใช่ก็คือทำยังไงให้อยู่ได้ครับอย่างแรกเลยก็เหมือนกับตอนแรกที่เราเจอกันต่างคนก็ต่างมีงานก่อนใช่แล้วก็โชคชะตาไม่รู้ดีหรือไม่ดีก็ทำให้เราเจอกันนะได้มารวมกันสามคนแบบนี้ครับแล้วคือสังคมนี้นะครับสังคมของดนตรีคือเนี่ยต้องอย่างแรกเลยคือเรื่องของการเล่นก่อนการเล่นก่อนแล้วก็อย่างที่สองคือเรื่องของนิสัยใจคอครับว่าถ้าเขาชอบเราต่อให้เราเล่นแบบแย่อะไรเงี้ยเขาก็ต้องพูดถึงเราในเรื่องนิสัยแบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจถ้าเล่นฝีมือมีระดับขึ้นมาหน่อยก็แบบว่าเออเครดิตดีขึ้นมาหน่อยเลยแบบเรียกกันไปเรียกกันมาอย่างของสามคนเนี้ยเอาตัวก็เล่นทุกวันนะครับเล่นทุกวันทุกวันแต่มีสามเล่นด้วยการส่วนอื่นก็จะแบบว่ากระจายกันไปเล่นที่อื่นบ้างเพราะว่าสังคมของโลกคือมันกว้างแล้วก็แคบด้วยในเวลาเดียวกันไปที่ไหนก็เจอหน้ากันนะครับคือฝากถึงเรื่องของสังคมกลางคืนนะเราไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้มีอะไรมาคุ้มครองในงานของเราเลยต้องคุ้มครองเองได้คือประกอบกันไว้ครับหนังของพี่เหรอเป็นไงบ้างครับของพี่อ่ะขอถึงเด็กๆก่อนแล้วก็ที่อยากเล่นดนตรีสำหรับน้องๆที่อยากเล่นดนตรีพี่แนะนำว่าคิดก่อนว่าเราอยากจะทำอะไรไม่ใช่ไม่มีงานทำก็มาเล่นดนตรีงี้ไม่ได้นะอย่าดูถูกอาชีพนี้เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทำให้หลายคนเกิดและก็หลายคนดับในเวลาเดียวกันผู้ผิดตรงไหนกันเป็นผิดถูกแล้วจะซึ้งเลยทีนี้เรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากฝากนักดนตรีทุกคนที่อยากจะขึ้นเล่นคือน้องที่อยากจะขึ้นเล่นดีเรื่องค่าตัวอ่ะเรื่องค่าตัวเนี่ยในสมัยพี่ส่วนตัวเองมึงส่วนตัวเองไงฟังเอฟ้าโอเคในสมัยนี้พี่เนี่ยพี่เริ่มเล่นตั้งแต่80บาทคือ20บาท80บาทจนมาทุกวันนี้เนี่ยครับ 1,000 กว่าอย่าไปแบบว่าอุ๊ยพี่ครับ300ผมก็เล่นได้ผมก็ช่วยได้ครับแต่พวกพี่ๆที่เขาเล่นมาก่อนราคามันสูงกว่ามันทำให้เรทนักดนตรีสมัยนี้ตกใช่แล้วก็ผมบอกคำนี้นะจริงๆนะฟังเออฟังอยู่เออฟังเนี่ยอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าตีค่าของคุณภาพคุณต่ำคุณมีของแต่คุณแลกมาแค่นี้ซึ่งผมถามว่ามันคุ้มไหมเพื่อที่จะได้งานหนึ่งอันนี้ฝากสำหรับน้องๆที่จะเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วก็อย่าลืมซ้อมเออสิ่งสำคัญพยายามหาไอดอลไปแล้วพยายามหาไอดอลของคุณว่าคุณชอบใครคุณรักใครแล้วคุณพยายามทำให้เป็นเหมือนเขาแต่เอาหลายๆคนมารวมอ๋อคือเอาข้อดีของแต่ละคนนั่นแหละใช่เพราะจริงๆเอาเอกลักษณ์มาผสมเพื่อเป็นตัวคุณใช่อะไรเงี้ยเพราะแต่หลายคนบอกว่าการลอกเลียนแบบหรืออะไรผมมองว่าเอ้ยมันอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งเป็นการเรียนรู้ที่ดีในเริ่มต้นนะในการลอกเลียนแบบในการมีไอดอลสักคนนะแต่ผมก็มีคนที่ผมก็จะเข้าไปหาเขาเข้าไปอยู่กับเขาเจอเขาเลยอ่ะยูทูบแหมยูทูบคือเข้าไปอยู่ในการซ้อมฝึกซ้อมกับเขาแล้วเราก็เอาสิ่งดีออกอะไรประมาณนี้ก็ลองดูครับผมน้องที่อยากเล่นแต่เล่นดีใช่ที่อยากเล่นดนตรีจริงๆก็ลองดูนะครับ16เล่นดนตรีไม่ต้องขอตังค์พ่อแม่นี่ไงทำเหมือนที่นี่เริ่มเล่น15 15นี่คือ10อายุ15หรือว่า15อ๋อก็ไม่ต้องขอตังค์พ่อแม่จริงเหรอไอ้คนที่ขอพ่ออยู่ใช่โอเคเอากันนี่ฝากประมาณนี้แล้วกันพี่สู้ๆครับครับขอครับตุ้มตุ้มคุณนั่งนี่แหละใช่โอเคพี่มองกันเลยไหมล่ะได้พี่มองกันเลยประมาณดีกว่าเธอไม่ชอบเธอไปไหนคนเดียว
เธอโมโหเมื่อไรให้เงียบไว้เดี๋ยวหายเธอชอบกุหลาบสีชมพูเธอชอบไปทะเลทุ่งตีถ้าอยากให้เธอนอนหลับฝันดีก่อนนอนเพราะฉันเห็นมานานเขียนเป็นข้อความฝากวานให้เธอได้ส่งมาให้เขาหน่อยบอกว่าจะคนรักเก่าให้คนรักใหม่เพียงต้องการให้เขาเข้าใจว่าเธอชอบอะไรบอกว่าจะคนรักเก่าฝากบอกเขาให้ดูแลเธอให้ดียังเหมือนฉันที่มันรู้ดียังแต่ละส่งมาให้เขาหน่อยบอกว่าจะคนรักเก่าให้คนรักใหม่เพียงต้องการให้เขาใจว่าเธอชอบอะไรบอกว่าจะคนรักเก่าด้วยความหวังดีเพียงให้ไปด้วยกันดีๆไม่เสียใจฝากให้เขาและเขาคนรักไหมเธอวุ่นวายเธอมากไปฉันขอโทษทีฝากบอกเขาและเขาให้ดูแลเธอให้ดียังเหมือนฉันที่มันรู้ดีแต่ละเธอมาไปขอโทษทีฝากให้เขาและเขาและเขาและเขาให้ดูแลเธอให้ดียังเหมือนฉันที่มันรู้ดีแต่ละก็คือพวกเราเล่นอยู่ฟาร์มนมฟาร์มนมฟาร์มนมคาเฟ่ที่พุทธกาล57วันอาทิตย์วันอาทิตย์3ทุ่มครับผมแล้วก็มีถัดมาวันจันทร์ก็จะมีร้านบุรีทาราพระราม3ครับเวลา2ทุ่มแต่อันนี้จะเป็นแบบ
สบายสบายใช่อันนี้ต้องบอกว่าแต่ละร้านเราจะไม่ค่อยที่จะเหมือนกันเท่าไหร่ไม่ค่อยที่จะเหมือนกันเท่าไหร่อยู่ที่ว่าลูกค้าร้านความต้องการบรรยากาศความเหมาะสมตอนนั้นพื้นฐานก็จะเป็นครูบาข้อ3ครูบาข้อ3นี่ก็จะฟรีสไตล์กับฟาร์มนมจะคล้ายๆกันคือจะปล่อยไปของได้เต็มที่ครับก็เป็นพื้นฐานที่ฟูบาที่เล่นด้วยกันที่เล่นด้วยกันที่เล่นด้วยกัน3คนส่วนคนอื่นก็จะแบบวงแตกกระจายออกไปตอนนี้ก็พวกเรามีผลงานเพลงก็คือจริงๆจะมีประมาณสัก 2-3 เพลงที่ซามเป็นคนเขียนแต่วันนี้คือเพลงที่เราเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นเพลงของพี่วีนะฮะก็ฝากติดตามพวกเราได้ทาง YouTube ก็มีแต่ YouTube ก็จะเป็นแบบเป็นคลิปเล่นสดแต่ถ้าทาง Facebook ก็ตามได้ที่ไหนครับพี่พิมพ์ภาษาไทยนะครับตั้งใจฟังมองตั้งใจฟังครับทำมองบ้าจากโปรเจกต์อีกสักรอบหนึ่งคนไม่ได้บ้าจากโปรเจกต์ข้างซ้ายไม่ได้ยินบ้าจากโปรเจกต์ข้างขวาขออีกทีบ้าจากโปรเจกต์ข้างหน้าเอาอีกรอบบ้าจากโปรเจกต์ครับผมเฟซบุ๊กบ้าจากโปรเจกต์ครับรับงานอะไรบ้างรับงานอะไรบ้างงานเลี้ยงงานแต่งงานอีเวนต์งานบวชงานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ปีใหม่ออกลูกงานศพเอานิ้วใหญ่หน้าศพเราก็เล่นหมดเลยโอเคใช่ครับผมอย่าลืมนะครับบ้าจากโปรเจกต์ครับท่านสุดท้ายนี้ก็ฝากผลงานแหละครับอย่างที่พูดไปพูดแล้วเกิดฝากรายการมีด้วยแล้วกันนะครับผมนะครับมิวสิกบุ๊กโอเคครับผมผมดูมาหลายเทปแล้วดีนะให้น้องดีที่เขาได้มีโอกาสมาพูดบ้างใช่ครับที่ไม่ได้ศิลปินใหญ่ใช่ครับผมโอเคครับสุดท้ายวันนี้พวกเราว่าจากโปรเจกต์3คนก็ต้องขอกราบเพราะว่าสวัสดีครับเป็นคนมารยาทดีถวายกับประธานไม่ได้ฮะBeep, beep, beep.
ามคนนี้แล้วใครจะดีสักแค่ไหนเอาเอาหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจโอ้ใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียวโอ้หยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้มาว่าใครจะดีสักแค่ไหนเอาหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจโอ้ใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียวก็ผ่านไปแล้วนะครับกับคนดนตรีในวันนี้อาจจะได้แง่มุมความคิดเทคนิควิธีการนำปรับไปใช้เพื่อเป็นแนวทางกันได้นะครับพวกเราก็ขอฝากรายการ Music Book ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและคนดนตรีรับเชิญทุกๆท่านด้วยนะคะยังไงสุดท้ายแล้วเรา3คนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ